ก่อนอื่นนะครับเราก็ไปวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือของเราก่อนนะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ fast.com นะครับแตะเข้าไปครับสังเกตว่าผมใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับไม่ได้เปิด Wi-Fi แต่อย่างใดนะครับใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือในซิมของเราวัดความเร็วได้ 9.1 เมกะบิตนะครับต่อไปแล้วก็เข้าไปตั้งค่า AVN กันครับไปที่ตั้งค่าไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีเมนูที่ไม่เหมือนกันครับบางรุ่นก็จะเป็นเครือข่ายมือถืออย่างนี้ครับของใครมี2ซิมก็ให้เลือกซิมที่เราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ซิมนะครับของผมมีซิมเดียวก็จะแสดงแค่ซิมเดียวนะครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนหาคำว่าจุดเข้าใช้งานนะครับบางมือถือบางรุ่นก็จะเป็นบางยี่ห้อก็จะเป็นจุดเข้าถึงนะครับบางรุ่นก็เป็นจุดเข้าใช้งานนะครับชื่อจุดเข้าใช้งานแตะเข้าไปครับหลักๆคือให้เราออกมาที่หน้าตั้งค่า APN นะครับเราจะไม่เข้าไปตั้งค่า APN เดิมแต่อย่างใดนะครับเราจะเพิ่ม APN ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับมุมบนขวามือกดเข้าไปครับแล้วเราก็เข้าไปตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับที่เราจำได้นะครับที่เราจำง่ายผมตั้งชื่อเป็นเทสแล้วกันครับ TEST เทสเสร็จแล้วกดตกลงจากนั้นก็ไปตั้งค่า APN ครับไปที่ APN ให้ตั้งตามนี้เลยนะครับ4.4.8.8เว้นวรรค 5G นะครับเสร็จแล้วกดตกลงจากนั้นเลื่อนเข้าไปครับเลื่อนไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ www.google นะครับ .com นะครับ www.google.com นะครับแล้วกดตกลงจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปครับไอ้ตรงอื่นเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับไปที่ประเภท APN นะครับถ้าของใครมีตัวเลือกก็ให้เลือก default นะครับถ้าไม่มีก็พิมพ์ลงไปครับ DEFAULT นะครับ default นะครับเสร็จแล้วกดตกลงต่อไปก็โปรโตคอล APN นะครับให้เลือก IPv4 ขีดทับ IPv6 นะครับของใครไม่มีให้เลือกก็ให้พิมพ์ลงไปเลยนะครับ IPv4 ขีดทับ IPv6 นะครับของผมมีตัวเลือกก็กดเลือกเข้าไปครับต่อไปก็ไปที่โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN นะครับแตะเข้าไปครับเลือกเหมือนกันครับเลือก IPv4 ขีดทับ IPv6 นะครับเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วไปที่แบแตะเข้าไปครับสังเกตดูตอนนี้เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่ไม่ระบุแล้วให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกที่ไม่ระบุออกนะครับแล้วเราไปติ๊กเครื่องหมายถูกทุกอันเลยครับติ๊กเครื่องหมายถูกให้ทุกอันเลยนะครับเลื่อนลงไปครับคือแตะให้ทุกอันนะครับเป็นเครื่องหมายถูกยกเว้นไม่ระบุเราไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วกดตกลงเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับของใครมีเครื่องหมายถูกมือถือบางรุ่นก็มีเครื่องหมายถูกก็กดเครื่องหมายถูกครับมุมบนขวามือนะครับของผมไม่มีก็มีจุด3จุดก็ไปแตะที่จุด3จุดครับมุมบนขวามือครับแตะก็ไปแล้วก็กดที่บันทึกนะครับก็จะออกมาหน้านี้นะครับเราก็มากดเลือกเทสนะครับ APN ที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะครับตอนที่เราแตะก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็หายไปแป๊บนึงนะครับเพราะระบบจะมาเลือก APN ที่เราเลือกนะครับจากนั้นเราก็ไปรีเซ็ตสัญญาณเนี่ยโดยไปที่โหมดเครื่องบินนะครับแตะไปที่โหมดเครื่องบินครับแล้วก็นับในใจนะครับนับ
1ถึง10นะครับนับในใจเลยครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตสัญญาณนะครับพอนับ1ถึง10ในใจแล้วก็ออกจากโหมดเครื่องบินครับโดยการแตะโหมดเครื่องบินออกสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราก็จะกลับมานะครับแล้วเราก็กดออกไปเลยครับกดออกถ้ามีแอปอะไรค้างอยู่เราก็ปัดทิ้งไปหมดนะครับแล้วเราก็จะไปเช็คความเร็วนะครับไปที่ fast.com เหมือนเดิมครับ fast นะครับ .com แตะเข้าไปครับเราจะไปวัดความเร็วว่าหลังจากที่เราตั้งค่าแล้วนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมอย่างไรนะครับเราไปดูกันครับได้ 9.9 เมกะบิตนะครับเพิ่มขึ้นมา 0.8 เลยทีเดียวนะครับเพราะตอนวัดครั้งแรกของเราได้ได้ 9.1 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความแรงสัญญาณก็ขึ้นอยู่กับมือถือเครือข่ายแล้วก็สภาพพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นความแรงของสัญญาณอยู่ในระดับไหนด้วยนะครับใครทำแล้วนะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณ